ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาทำต้มข่าไก่สูตรโบราณกันเลยนะครับผมเรียกว่าเครื่องแน่นนะครับแล้วก็กะทิไม่มันนะครับผมไม่แตกมันนะครับทำอย่างไรนะครับครับคอยติดตามต้อมด้วยนะครับผมต้อม Channel 53นะครับต้มข่าไก่นะครับผมสูตรโบราณจัดจ้านกลมกล่อมนะครับนี่ครับเรื่องกินนะครับไว้ใจเรานะครับอาหารการกินทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้ด้วยนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันครับแล้วก็จะมีสะโพกไก่นะครับส่วนสะโพกนะครับแล้วก็ตีนไก่นะครับเลือกซื้อมานะครับแล้วก็ล้างด้วยเกลือนะครับขยำด้วยเกลือ 3-4 น้ำนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็มีหัวกะทินะครับแล้วก็หางกะทิแล้วก็มะขามเปียกนะครับพริกทอดนะครับผมแล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับนี่ครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมะนาวนะครับมะเขือเทศลูกใหญ่นะครับพริกแดงพริกสวนรากผักชีกระเทียมหอมแดงนะครับเรียกว่าเครื่องแน่นเลยนะครับผมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับและก็ต้นหอมผักชีด้วยนะครับครับผมครับส่วนมะขามเราก็แช่ด้วยน้ำอุ่นๆไว้นะครับจะได้คลายตัวนะครับสำหรับมะขามเปียกนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะทำการเขาเรียกว่าต้มตีนไก่ให้นุ่มนะครับนี่ครับตั้งน้ำเดือดๆนะครับใส่เกลือไปหน่อยนะครับไฟแรงนะครับแล้วก็ใส่ตีนไก่ลงไปนะครับต้มให้พอเปื่อยนุ่มนะครับผมนะครับแล้วจากนั้นก็หรี่ไฟนะครับครับหรี่ไฟอ่อนตุ๋นไปต้มไปเรื่อยๆนะครับให้นุ่มแล้วก็ตักขึ้นนะครับนี่ครับนุ่มแล้วนะครับผมเริ่มจะนุ่มแล้วครับไม่ต้องนุ่มมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต้มต่อนะครับหรือว่าแกงต่อนะครับสำหรับไก่เราก็สับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชิ้นพอประมาณนะครับล้างด้วยเกลืออีกรอบนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับผมผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเตรียมวัตถุดิบให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับครับหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับมะนาวนะครับเห็ดก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดโคนทิ้งนะครับเห็ดนะครับครับแล้วก็หอมกระเทียมนะครับรากผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยเม็ดแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับเกลือแกงนะครับผมนี่ครับหั่นเป็นทอดๆอย่างนี้นะครับสำหรับต้นหอมผักชีนะครับผมเพิ่มความหอมนะครับจากนั้นเรามาบุกพริกนะครับบุกพริกนิดหน่อยนะครับหรือว่าโขกก็ได้ครับไม่ให้ละเอียดมากนะครับบุกพอแตกนะครับผมเพิ่มความหอมและความเผ็ดนะครับผมนี่ครับได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลงมือแกงเลยนะครับหรือว่าเรียกว่าต้มก็ได้นะครับต้มข่าไก่นะครับนี่ก็ใส่หางกะทิไปนะครับแล้วก็ถ้ามีใบเตยก็ใส่ลงไปนะครับเพิ่มความหอมนะครับครับจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกที่เราคั้นไว้นะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะครับทำง่ายๆนะครับขั้นตอนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นก็ใส่สมุนไพรนะครับหอมกระเทียมนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีข่าอ่อนด้วยนะครับซื้อข่าอ่อนมา1แง่งนะครับผมก็หั่นบางๆนะครับเพราะว่าทานได้เลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใส่ผงปรุงรสลงไปหน่อยนึงนะครับผมกับปริมาณเอานะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสนะครับครับแล้วก็น้ำปลาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่เราก็ชิมรสชาตินะครับผมอันนี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงนะครับผมเพื่อเพิ่มความหวานนะครับแล้วก็ตัดเรียกว่าตัดกันนะครับผมไม่หวานแหลมเกินไปนะครับจากนั้นน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องคนนะครับแค่ให้จมน้ำนะครับผมแล้วก็ใส่ตีนลงไปเลยนะครับตีนไก่นะครับเดี๋ยวมันก็จะไปเปื่อยไปนุ่มเลยนั้นอีกทีนึงนะครับนะครับไม่ต้องคนนะครับไว้อย่างนี้เลยนะครับช่วงนี้เราก็ชิมรสชาติได้เลยนะครับ
ต้องการรสชาติไหนนะครับต้มข่าไก่ก็จะมีความออกเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดๆหน่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะครับเห็ดนางฟ้าของเรานะครับนี่ครับตัดพวกทิ้งแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็จะยุบตัวนะครับเห็ดใช้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุบตัวนะครับโดนความร้อนนะครับผมไม่ต้องคนนะครับทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปิดฝาหม้อเลยนะครับผมให้มันสุกทั่วกันนะครับจากนั้นเปิดฝาหม้อมานะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆครับลองทำทานในครอบครัวนะครับผมหรือว่าทำขายก็ได้นะครับเป็นก็เรียกว่าต้มข่าไก่นะครับสูตรโบราณนะครับจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศลูกใหญ่ไปนะครับที่เราผ่าไว้นะครับผมเรียกว่าเครื่องแน่นเลยนะครับเครื่องแน่นนะครับผมครับสูตรโบราณแท้ๆเลยนะครับครับจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับนี่ครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับผมนี่ครับปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว้เลยนะครับแล้วก็โรยผักชีฝรั่งไปหน่อยนึงครับผมเพิ่มรสชาติความหอมด้วยนะครับแล้วก็โรยใบมะกรูดนะครับอีกหน่อยนะครับผมครับน่าทานมากครับเพื่อนๆครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนิดนึงนะครับใส่ลงไปนะครับผมนี่ครับครับแล้วก็ค่อยๆคนนะครับนี่ครับคนให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมว่าน่าทานขนาดไหนนะครับเครื่องแน่นนะครับผมครับทานกับข้าวได้อร่อยเลยนะครับผมครับทานร้อนๆนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับเพื่อนๆครับจากนั้นก็โรยพริกสวนไปหน่อยนะครับผมพริกสวนเป็นเม็ดนะครับเพิ่มความเผ็ดความหอมของพริกนะครับผมนี่ครับแล้วก็พริกที่เราโขกด้วยนะครับใส่ลงไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็ใส่ในที่ชามนะครับที่ชามที่เราจะตักนะครับผมนี่ครับคนให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าหน้าตาหน้าทานนะครับไม่แตกมันด้วยนะครับผมนี่ครับทุกอย่างพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผมจากนั้นก็โรยผักไว้ในชามหน่อยนะครับก่อนตักนะครับนี่ครับตักแบ่งปันเพื่อนบ้านหน่อยนะครับผมนี่ครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับผมทานได้อย่างอร่อยอร่อยนะครับครับนี่ครับคือชามนี้นะครับของเพื่อนบ้านผมนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกทอดนะครับผมเนี่ยทานได้กรุบกรอบเผ็ดด้วยนะครับนี่ส่วนชามนี้ของผมเองนะครับผมนี่ครับถ่ายเพื่อนๆได้เห็นนะครับน้ำมันอร่อยมากเลยนะครับน้ำมันมีความกลมกล่อมนะครับกลมกล่อมและมีความจัดจ้านนะครับของพริกนะครับเมื่อเราบีบมะนาวลงไปหน่อยนะครับบีบมะนาวเพิ่มความหอมและความเปรี้ยวลงไปหน่อยนะครับนี่คือสูตรนะครับผมครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งดำๆด้วยนะครับขวามือนะครับผมครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับผมขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ